สวัสดีครับคุณมอดครับอยู่บ้านใช่ไหมเนี่ยเขาอยู่เซฟเฮาส์เซฟเฮาส์เป็นไงเทรดอะไรไปได้บ้างคะก็วันนี้ก็ได้นะได้อะไรเอ่ยจะซื้ออะไรซื้อไปพรุ่งนี้น่าจะเป็นแบงค์ขึ้นนะค่ะน่าจะเป็นกลุ่มธนาคารที่ขึ้นต่อนะฮะเซ็ตก็จะบวกวันละประมาณไม่เกิน10จุดนะครับอ๋อฮะขึ้นไปเป้าหมายแรกน่าจะเป็น 1,410 นะประมาณนั้น 1,410 1,410 ถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็ประมาณ910อะไรเงี้ยไม่ถึง 1,000 เหรอเฮ้ยไม่ใช่910ดิก่อนนี่แล้วค่อยปรับฐานก่อนดิอ๋อเหรอปรับฐานก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นใหม่อีกรอบละรอบนึงอ๋อฟิวเจอร์นะใช่ฟิวเจอร์ยังขึ้นอยู่นะอ๋อยังขึ้นอยู่หุ้นก็ต้องสลับกันนะฮะหุ้นถ้าดูวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาจะเป็นกลุ่มสื่อสารใช่ไหมครับเพราะพรุ่งนี้ก็ต้องหยุดกลุ่มสื่อสารนะครับแล้วก็ต้องเอากลุ่มน้ำมันพรุ่งนี้น้ำมันขึ้นได้นะครับปตท.ขึ้นได้นะพรุ่งนี้น้ำมันคงบวกนิดหน่อยนะหรือลบก็ลบไม่แรงนะก็คงเป็นน้ำมันกับธนาคารนะธนาคารขึ้นไปรับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านหน่อยไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะเพราะว่านโยบายนี้ทำให้หุ้นขึ้นทั้งโลกแน่เลยเดือนกันยานะก็ผมคิดว่าหุ้นมันจะขึ้นทั้งโลกนะเดือนกันยานี่แหละฮะเดือนกันยาจนถึงประมาณก่อนวันที่20กันยาเนี่ยหุ้นน่าจะขึ้นไปได้ดีนะกันยาน่าจะขึ้นทั้งเดือนนะขึ้นมีสลับลงนะสลับลงถ้าลงก็อาจจะเป็นกลางสัปดาห์หน้านะครับเพื่อคอลเลกชันปรับฐานครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นต่อนะฮะไปประมาณ1,430-1,450อะไรเงี้ยนะฮะค่อยตามดูแล้วก็อย่าไปดูเป้ามากมากนะฮะดูโดจิไปดูโดจินะหุ้นขึ้นลักษณะนี้จะเห็นว่าวอลุ่มค่อนข้างน้อยนะฮะซึ่งมันก็ตรงกับที่เราคาดว่าอันนี้มันเป็นขึ้น B นะฮะเรียกขึ้นขาขึ้นนะครับเป็นขึ้นรีบาวนะฮะซึ่งก็จะขึ้นแบบขึ้นไปเรื่อยๆนะขึ้นไม่มีวอลุ่มอ่ะแต่ขึ้นได้เรื่อยๆนะครับก็คือแรงซื้อน้อยนะครับแรงขายหมดนะฮะแต่เงินจะซื้อหุ้นก็ไม่ค่อยมีหรอกก็เปลี่ยนสลับตัวขึ้นไปนะฮะโดยหุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ข้างล่างนะแล้วแพทเทิร์นของการลงแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะขึ้นได้ดีพอสมควรนะครับ1,412-1,485แล้วเกิดได้หมดนะครับขึ้นจนเรามั่นใจว่าขึ้นนะตอนนี้คนยังไม่ค่อยมั่นใจหรอกนะครับแต่ขึ้นพรุ่งนี้ก็จะเห็นนะบวก8.9-10 จุดอะไรเงี้ยขึ้นแบบไม่มั่นใจใช่ไหมคะอาการเนี่ยขึ้นแบบเพื่อสร้างความมั่นใจเหรอ8.9 จุดคือคนถ้าเรานั่งคิดดีๆนะเช่นลงมาจะ1,650นะตอนนี้1,380ใช่ไหมค่ะขึ้นมาจาก1,300ใช่ไหมมันก็ถูกกว่าซื้อที่ตอนที่ไปแย่งกันซื้อตรง1,600นะค่ะตอนนี้ไม่มีใครแย่งซื้อด้วยมันก็จะเป็นอาการแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็เรียกช่วงสะสมหุ้นนะฮะใช่สะสมฮะสะสมก็ต้องเป็นนักลงทุนก็คือคนที่ถือหุ้นยาวหน่อยนะครับซึ่งไม่ได้บอกว่าจะเป็นกองทุนรวมเป็นรายย่อยเป็นป๊อปเทรดเป็นอะไรไม่ได้บอกนะฮะป๊อปเทรดนี่คงเป็นสั้นนะแต่พอลงทุนของบริษัทเงินทุนเนี่ยอันนี้เป็นยาวนะฮะก็น่าจะเป็นพวกนักลงทุนระยะยาวนิดหนึ่งคือซื้อแล้วก็ไม่ได้รีบขายออกไปนะฮะนะเพราะนั้นทุนก็จะขึ้นต่อได้อยู่นะครับคืออยากขึ้นเร็วอ่ะขึ้นเร็วเขาจะขายนะครับสมมติขึ้นไปเร็วๆเลยสัปดาห์หน้าขึ้นไป1,500เนี่ยอันนี้เขาขายแน่นอนนะฮะคือคนพวกเนี้ยเขาไม่ต้องการกำไรเยอะในระยะเวลาสั้นๆนะครับเขาชอบให้หุ้นค่อยๆขึ้นมากกว่าค่ะพอขึ้นเร็วเขาจะขายนะครับค่ะที่เห็นในกระดานตอนนี้ที่หุ้นที่ขึ้น most active นะคะจะเป็นตัวเล็กทั้ง2ตัวนะฮะแล้วตัวใหญ่อยู่ข้างล่างอาการอย่างนี้จะสู้ไหวเหรอฮะมันสลับขึ้นเพราะว่ารอบแรกที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับหุ้นตลาดมาเนี่ยจะเป็นหุ้นใหญ่ทั้งหมดเลยค่ะเมื่อหุ้นใหญ่มันขึ้นมาจนถึงตัวยันบนนะครับคืออินดิเคเตอร์หรือเทคนิคอลมันยันบนแล้วเนี่ยก็ต้องเอาขนาดกลางขนาดเล็กขึ้นนะครับก็จะมีตัวแอดวานซ์นี่ไม่ได้ถือว่าหุ้นขาลงนะแอดวานซ์หุ้นใหญ่เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นขาขึ้นเดิมอยู่นะครับหุ้นแบงค์เนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นขาลงที่จะกลับมาขึ้นนะครับอย่างเราเห็นวันนี้แอดวานซ์ขึ้นแอดวานซ์มันแนวโน้มไซด์เวย์นะยังยืนมันเป็นไซด์เวย์เพื่อที่จะรอขึ้นมันไม่ได้ลงไปทำจุดนิวโลกับเขาอะนะฮะเพราะนั้นไอ้ว่ามันก็จะต้องซึมขึ้นไปเรื่อยๆพรุ่งนี้ก็อินทัชตัวน่าสนใจเพราะวันนี้อินทัชไม่ได้ขึ้นนะครับ
พรุ่งนี้อินทันอาจจะขึ้นนะคือมันก็ต้องประคับประคองมาคือมาร์เก็ตคือตอนนี้คนที่ดูแลตลาดเนี่ยเขาดูอินเด็กซ์ให้อย่างเดียวค่ะคือให้อินเด็กซ์เนี่ยมันไม่ผันผวนนะฮะแล้วก็มีทิศทางมีแนวโน้มนะฮะตามทิศทางตลาดต่างประเทศที่เริ่มที่จะรีบาวด์ขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ส่วนพวกเราเนี่ยใครอยากเล่นอะไรก็เล่นไปอันนี้เขาจะไม่ว่าเลยนะค่ะจะเล่นอะไรก็เล่นไปนะครับก็เป็นระดับของหุ้นเก็งกำไรว่าได้นะแต่หุ้น X เนี่ยผมว่ายังไม่ใช่นะค่ะยังไม่น่าจะใช่ก็จะสลับกันมานะครับช่วงนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเห็นหุ้นวันนี้ถ้าดูสินทรัพย์ดัชแจ๊ส AJD นะครับ AJD ก็ขึ้นไปเก็งกำไรก็ลงมาแล้วนี่ค่ะค่ะลงละเพราะว่าเราบอกว่ามันเป็นหัวใช่ไหมคำถามเมื่อตอนกลางวันค่ะแบบนี้เป็นลักษณะหัวแล้วมันต้องลงถ้าเขาลงแบบนี้ก็แสดงว่าเขาก็ยอมรับอะนะฮะไม่ได้ฝืนขึ้นไปอะนะนี่ก็ถือว่าก็เฉยเป็นนะฮะค่ะแอดวานต้องเข้าใจนิดนึงว่านักลงทุนที่สมัยนี้มีความรู้มากขึ้นนะเพราะเราเผยแพร่ความรู้โดยไม่ลิมิตนะฮะเพื่อให้ตลาดมันพัฒนาคือนักลงทุนต้องมีความรู้ว่าแถวๆเนี้ยคุณต้องไม่ซื้อคุณต้องขายคุณจะโลภนะฮะตลาดจะพัฒนาเองว่าใครจะมาปั่นหุ้นคำว่าปั่นหุ้นเนี่ยกับหุ้นปั่นเนี่ยคนละตัวนะคุณมอนปั่นหุ้นเนี่ยไม่ถึงหุ้นอะไรก็ได้แต่ปั่นขึ้นไปหุ้นพื้นฐานก็ปั่นได้เงี้ยนะฮะถ้าเราไม่ไปร่วมมือนักลงทุนระยะไม่ร่วมมือนะเขาปั่นไม่ได้หรอกเพราะนั้นหุ้นถ้าเราเห็นว่ามันเป็นหัวแล้วเนี่ยเราถอยถ้าเราย่อยถอยไปตลาดเราย่อยตลาดเราเนี่ยตลาดไทยเนี่ยเราย่อยครองตลาดถึง 70% นะเพราะฉะนั้นถ้าเราย่อยไม่มีความรู้เนี่ยอีกหน่อยการปั่นหุ้นมันไม่เกิดขึ้นถ้าปั่นไปแล้วเจ้าติดเองนะฮะหุ้นที่ขึ้นนะครับปูนใหญ่ BDMS นะครับหุ้นพื้นฐานหมด KBank AOT นะฮะปตท.ปั๊บฐานน้ำมัน KTB BS นะฮะนะครับ TPI Purine พวกนี้ใช่หมดนะฮะ Tesco นะฮะ ITD นะครับจุฬารัฐใช่ไหมฮะโรงพยาบาลนะครับก็ดูแล้วก็หุ้นที่เป็นหุ้นเก็งกำไรก็จะอยู่แถวหลังๆถูกไหมฮะทีรักเลยพวกนั้นที่เล่นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เป็นอยู่หลังๆนั่นนะฮะอันนี้ไม่เป็นไรตลาดยังดูดีอยู่นะครับขึ้นต่อได้อยู่ก็ยังสลับอยู่ยังสลับได้อยู่แบบนี้ถ้าหุ้นมันขึ้นไปอย่างนี้วันละ10จุดเนี่ยคุณถามคุณหมอนี่จะขึ้น3วันคนเริ่มมั่นใจเนี่ยมั่นใจแต่ถ้าแบบเมื่อวานเนี่ยแกว่ง20ขึ้น20ลง20คนจะไม่มั่นใจคนจะกลัวใช่ไหมฮะแล้วก็ออกจากตลาดแต่ถ้าขึ้นไปเนี่ยอย่าไม่ต้องขึ้นเยอะหรอกวันละ10 จุดต่อเนื่องอ่ะต่อเนื่องได้มีปัจจัยไม่ดีก็คอลเลกชันนิดนึงนะครับเล่นตามปัจจัยเล่นตามปัจจัยมีปัจจัยดีก็ปัจจัยไม่ดีหมดก็ขึ้นต่อไปเรื่อยๆขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับความมั่นใจมันจะกลับขึ้นมาเองตลาดไม่ตื่นตระหนกนะฮะหุ้นที่ PE ต่ำๆมันก็จะขึ้นได้นะครับค่ะก็พรุ่งนี้ก็ขึ้นต่อใช่ไหมฮะวันศุกร์พรุ่งนี้ต้องขึ้นต่อค่ะต้องขึ้นต่อแล้วพรุ่งนี้เราน่าจะเห็น900นะฮะของเซตของตัวอยู่นะคือตลาดที่เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับหรืออาจจะผันผวนหน่อยก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็คือขึ้นไป900ทะลุ900อยู่ดีนะจะเห็นว่าวันนี้เสี่ยงทีเฟกเนี่ยเทรดไม่ได้เลยค่ะเราก็ต้องถามว่าแล้วใครล่ะใครที่มาลองทีเฟกก็ต้องเป็นนักลงทุนถูกไหมครับค่ะแต่พวกนักเก็งกำไรที่เทรดรายวันที่หาเรื่องทุบหาเรื่องดึงอ่ะพวกนี้ขายไปหมดละค่ะนะครับก็จะเป็นพูดมาทีเฟกก็จะค่อยๆขึ้นไปเห็นว่าจะไม่ผันผวนเพราะไม่ผันผวนเนี่ยคนจะกล้าเข้ามาลองถูกไหมครับค่ะเขาทำทันอย่างเมื่อวานเนี่ยนะฮะตลาดแกว่งแบบเมื่อวานเนี่ยคนที่เล่นได้ไม่กี่คนนะฮะนะครับคนส่วนใหญ่เล่นเมื่อวานก็ได้3-4 จุดนะฮะคือถ้าไม่ได้ฝึกตามที่ระบบของเราก็คือว่าคุณต้องเด้งช็อตย่อลองให้เป็นแล้วคุณอดทนต้องทำแบบเราเท่านั้นที่จะได้กินเมื่อวานนะคือช็อตไปแล้วเด้งมาแล้วช็อตแล้วไม่อยู่นะฮะ10 จุดเอาอะไรเงี้ยนะอันนี้ที่จะได้แต่ถ้าไปนั่งเฝ้าอยู่นะพุ่งเมื่อวานเสร็จหมดนะฮะไม่มีใครกำไรนะฮะแต่ตลาดเพราะนั้นตลาดมันจะต้องไม่ผันผวนแล้วก็ค่อยๆขึ้นนะครับที่ผมเรียนว่าทีมสกิทชุดเนี้ยนะฮะเขารู้จักหุ้นด้วยต่างกับชุดก่อนที่เขารู้แต่เรื่องเก็บภาษีค่ะนะครับเรื่องรู้แต่เรื่องนโยบายการคลังนะแต่ชุดเนี้ยเขารู้เรื่องการตลาดนะฮะนะครับแล้วเขาก็รู้เรื่องหุ้นว่ามันมีความสำคัญนะกับที่จะได้เศรษฐกิจมันต้องได้ทั้งภาคชนบทและภาคเมืองนะฮะภาคเมืองคนส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้คนก็นั่งเทรดกันเยอะนะครับนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือต้องให้คนมีงานทำมันจะไม่วุ่นวายนะฮะอันนี้เราดูอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะคือมอนเลือกออปชันนะฮะผมคุยเรื่องออปชันนิดหนึ่งแล้วกันว่าออปชันเนี่ยมันเป็นตราสารที่สร้างไม่ขึ้นนะฮะคือมันขาดโวลูมนะครับ
ขาดวอลุ่มมันเกิดจากการที่ขาดอะไรนะฮะขาดคนเข้าไปเล่นมากๆนะฮะมาร์เก็ตเมเกอร์เนี่ยอาจจะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้มาร์เก็ตเมเกอร์อาจจะต้องใช้วิธีการหรือกระบวนการใดๆให้มันมีวอลุ่มขึ้นมานะฮะออปชันเนี่ยถ้าเรามาคุยออปชันบอกว่าเป็นคนไม่เข้าใจหรอกนะฮะคนไม่เข้าใจแต่เราจะไปพูดให้ฟังแล้วกันวันที่เท่าไหร่นะ19ใช่ไหมค่ะว่าคนประเภทไหนอ่ะที่เล่นฟิวเจอร์อยู่แล้วควรจะไปซื้อออปชันน่ะเดี๋ยวดูก่อนถ้าเล่นแล้วก็เล่นเลยเพราะกำลังเทรดอยู่ออปชันตัวนี้ออปชันซีรีส์ตัว900นะฮะตัว4นะฮะตัว4 900เรายกตัวอย่างให้เห็นจะๆเลยนะฮะเรามองตลาดขึ้นเหมือนที่พี่นิพนธ์มองนะฮะใช่ตอนนี้ตัว4อยู่ที่17จุดนะฮะมีวอลุ่มเทรดประมาณ200สัญญาซึ่งค่าพรีเมียมเท่าไหร่มันน้อยไงค่าพรีเมียมก็เอา200คูณ17อ่ะพี่อันนี้คือกำไร200คูณ17ได้เท่าไหร่กำไรแต่กูจ่ายเงินนิดเดียวนะแต่กูจ่ายเงินนิดเดียวนะจ่ายที่17คูณ200ได้เท่าไหร่พี่นิพนธ์คูณให้หน่อยดิ17คูณ200 3,400 โอ้เก่งเนาะเร็วอ่ะ 3,400 ต้นทุนตรงนี้ต่อ17จุดนะจ่ายแค่17ใช่ไหมใช่แล้วก็จ่าย 3,400 ใช่ถ้าพี่มองว่าตลาดมันจะขึ้นที่ประมาณ900นะฮะถ้าซื้อที่900ตัวนี้ไอตัวออปชันตัวนี้มันน่าจะไปตรงไหนถ้าซื้อที่17ตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเอาก็ต้องคูณไปพอยต์ละ200เหมือนกันน่ะใช่ถูกแล้วถูกไหมครับแต่คุณไปถึง20มั้ยแต่คุณอะไรนะฮะอ้อมันจะมีพรีเมียมมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆใช่ๆถ้าตลาดมันขึ้นมองขึ้นแบบพี่อ่ะใช่แต่มันจะแก้ปัญหาคนที่ไม่เล่นฟิวเจอร์แล้วไม่สต็อปลอสเนี่ยแล้วคุณก็จ่ายไป17เนี่ยแล้วนั่นแหละแล้วคุณไม่ต้องสต็อปลอสคุณเสียแค่นั้นน่ะพอละเสียที่ 3,000 แล้วคราวนี้เจ้าทําไงเจ้าทําไงถูกมั้ยครับค่ะเจ้าเป็นฝั่งรับถูกไหมครับเป็นฝั่งช็อตใช่ไหมฮะเจ้าก็ไปผ่องผ่านฟิวเจอร์ไปดิฟิวเจอร์มันมีวอลุ่มเจ้ารับออปชันมาเท่าไหร่ใช่ไหมเจ้าเป็นศูนย์อยู่แล้วเจ้าก็สมมติเจ้ารับช็อตมาเจ้าก็ไปลองฟิวเจอร์สิวอลุ่มก็เกิดแล้วนะฮะแต่เอางี้พี่อย่าเพิ่งพูดเจ้าพูดอะไรเลยพูดแบบเทรดเลยถ้าเราเรียกมาร์เก็ตเมกเกอร์ก็ต้องมีคือในฟิวเจอร์ถ้าไม่มีมาร์เก็ตเมกเกอร์เนี่ยตลาดไม่เกิดมีเขาเตรียมไปแล้วคราวนี้มาร์เก็ตเมกเกอร์เนี่ยต้องทุกอย่างทำทุกอย่างให้สแควร์เป็นศูนย์ไหลอันนี้การแก้ปัญหาที่ทำให้ออปชันไม่มีวอลุ่มเนี่ยนะครับก็คือมาร์เก็ตเมกเกอร์เนี่ยทำสแควร์โดยการไปเฮดไว้ที่ฟิวเจอร์ไงฮะมันก็จบแล้วไงวอลุ่มมันก็จะเกิดคราวนี้นักลงทุนบางประเภทนะครับที่ไม่ยอมสต็อปลอสอ่ะคุณจ่ายไป17บาทเนี่ยคือค่าสต็อปลอสของคุณแล้วคุณถือไปเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณกำไรเท่าไหร่ก็เต็มที่เต็มแม็กคุณจะถ้ามันกำไรเท่าไหร่คุณก็ไปปิดถ้ามันขาดทุนคุณก็อยู่เฉยคุณก็ลิมิตลอสของคุณแค่17คูณ200 3,000 บาทคุณก็ลิมิตของคุณต่อคอนแทคถูกต้องอย่างนี้แทงดีกว่าแทงหวยมากกว่านั้นไม่แทงหวยอันนี้ไม่ดีกว่าแทงหวยไหมลอสที่17ดีไปเยอะเพราะว่าคุณแค่อ่านให้ออกว่ามันไปขึ้นหรือลงพอแทงหวยกันเมื่อวานเสียหมดเลยแล้วตลาดก็มีเครื่องมือทุกอย่างให้ครบหมดว่าคุณต้องการเท่าไหร่มีให้หมดค่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวตลาดมันจะเกิดเองนี่จะเคาะไหมนี่เคาะไหม4,917เนี่ยก็มันไปลองอยู่ลองไงโอเพ่นลองลองก็ต้องใช่ก็เราต้องอยู่ฝั่งลองค่ะแล้วก็ลองคอเข้าไปลองคอเอาเลยนะก็ถูกแล้วก็เคาะไปเลยแต่ทำไมมันมี17กับ18ไม่มี17ที่ราคาที่เคาะอยู่ข้างบนล่ะอันนี้ผมไม่ทราบนะอันนี้ก็คือว่ามันข้ามช่องไงคือมันข้ามช่องอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาพข้อมันน้อยไงต้องข้อ18เลยป่ะพี่ใช่เพราะนั้นคุณต้องอ่านแบบแม่นมากว่าตลาดจะขึ้นแรงๆไม่งั้นคุณก็จะขาดทุนไงเพราะว่าเวลาคุณจะปิดแล้วคุณปิดไม่ได้ไงอันนี้มันต้องมาแก้ไขปัญหาเรื่องสภาพคล่องนะครับคือออปชันเนี่ยมันเกิดแล้วมันมีประโยชน์กับคนที่เล่นฟิวเจอร์แล้วไม่สต็อปลอสอ่ะเพราะว่าฟิวเจอร์เนี่ยมันไม่ลิมิตลอสแต่ออปชันลิมิตลอสคุณช็อตไปแต่คุณอ่านถ้าคุณอ่านทางผิดคุณชอบอ่านทางผิดนะอย่างนั้นคุณก็เสียแค่ค่าพรีเมียมมันก็จบไปไงถ้าได้ก็ได้แต่ฟิวเจอร์เนี่ยคุณอ่านทางผิดมันไม่ลิมิตนะค่ะนี่เพิ่งเสียไปฟิวเจอร์แต่คุณอาจจะเสียต้องขายบ้านไปจ่ายหนี้เขานะนะฮะแต่ถ้าออปชันมันคือจบนะครับแล้วก็กำไรมันก็เป็นอัตราโทษเท่ากันอยู่แล้วนะครับไม่จะซื้อดีไหมดีไหม4,900อ่ะคุณมองขึ้นหรือลงขึ้นคุณซื้อเลยแต่ตอนนี้มันแต่คุณต้องมองว่ามันต้องขึ้นยาวได้พอสมควรนะถ้าคุณมองว่ามันขึ้นไป10-15จุดเนี่ยคือผมยังไม่เคยไปเล่นเลยก็คือว่ามันอาจจะเพี้ยนเนี่ยคือมันไม่วิ่งตามไงเข้าใจไหมครับค่ะคือถึงเวลาขึ้นช่วงท้ายมันไม่ขึ้นมาไงแต่ถ้าสมมติว่าถ้าท่าน10ขึ้นไป50จุดยังไงมันก็ต้องขึ้น30จุด20จุดมันต้องขึ้นอันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่ในเขาเรียกเกียร์ลิ่งเรโชมันยังไม่เป๊ะอ่ะเพราะว่ามันคนมันเล่นน้อย
เล่นหนึ่งสัญญาเอาเลยไหมขอสัญญาเดียวเราก็ลองทำดูก็ขาดทุนแค่นั้นใช่ไหมลิมิตล้อน่ะลิมิตล้อไปที่ 3,400 ถ้าขอที่17นะฮะแต่ถ้ามันขึ้นไป 1,000 จุดก็ได้ไปเท่าไหร่ก็พี่ไปดิตอนนี้900ไป 1,000 จุดก็ได้เยอะนะคือมันเหมือนกับลิมิตล้อไว้เท่าที่คุณแทงกันแหละมันไม่มีเรียกเพิ่มของคุณอ่ะมันไม่มาเรียกเงินเพิ่มแต่ก็ดีเหมือนกันนะใช่ๆมันรู้ว่าต้องเสียได้เท่าไหร่นี่คุ้มเลยอ่ะใช่คือคุณรู้ว่าคุณเสียขนาดที่จริงแล้วคนเล่นทีเฟกในตลาดบ้านเราเนี่ยเสียเยอะนะผมยกตัวอย่างนี้คุณม่อนคนที่ลองมาจากช็อตมาจาก830 840 850เนี่ยผมยังไม่เห็นสต็อปลอสเลยสักคนหนึ่งเพราะไม่เห็นแล้วย่อยกลับมาลองเลยเพราะลองอยู่ 70,000 สัญญาเนี่ยยังไม่มีมาลองโค้ดเลยถูกไหมครับแสดงว่าไม่สต็อปลอสสต็อปลอสมันผ่านดู858มาแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านที่นี่ถ้ามันบาท895ขึ้นไปอีกตัวนะอันนี้ต้องสต็อปลอสนะเขาก็ไม่สต็อปลอสอีกถูกไหมครับ มันก็จะโดนล่าไปเรื่อยๆไงคือมันก็เหมาะกับคนที่ไม่สต็อปลอสเนี่ยแล้วไปทำวอลุ่มให้สองตลาดเนี่ยให้มันมีสภาพคล่องเท่ากันค่ะอ่ะนั่นเข้าใจคร่าวๆนะเดี๋ยวเข้าใจคอนเซ็ปต์นะฮะอย่าไปวิชาการมากนะครับว่าออปชั่นมันคือยังงู้นยังงู้นเอาให้ได้เสียตลาดมันไม่เกิดหรอกนะฮะเอาให้ได้เสียจบอย่างเราเนี่ยนะเราไม่เคยพูดถึงว่าทีเฟกเนี่ยเอามาเห็ดเลยเราสอนนักลงทุนเราบอกว่า เราจะเห็ดไปทำไมเพราะเราขายหุ้นปุ๊บเนี่ยเราก็ช็อตฟิวเจอร์เพราะเราไม่ต้องขายเพราะเรามองหุ้นลงเราขายหุ้นหมดเราใช้เวลาหนึ่งนาทีเราจะไปเฮดจิ้งทำไมล่ะจะให้หลอกตัวเองทำไมล่ะใช่ไหมเพราะนั้นออปชันก็ไม่ต้องไปพูดหรอกว่ามันคืออะไรมันก็คืออ่ะคนเล่นทีเฟกแต่ไม่ยอมสต็อปลอสเนี่ยแทงลงใช่จบคุณลองคอสองอย่างเนี่ยคุณอยู่ฝั่งร้องแล้วกันคุณลิมิตลอสคุณไม่ต้องสต็อปลอสพูดแค่นี้คนที่เล่นทีเฟกฝั่งไม่สต็อปลอสเขาก็จะมาเล่นฟิวจิตเขาจะมาเล่นออปชันดีกว่าสบายใจกว่าอ่ะทีนี้ฟิวเจอร์ในวันพรุ่งนี้กรอบยังไงคะตอนนี้วิ่งมา894ก็มันบอกว่าถ้ามันผ่าน895นะครับมันเตะมันแตะมันเคลียร์ไปคือวันนี้มันมีลิมิตละตลาดมันมีลิมิตว่ามันจะขึ้นวันประมาณ10จุดเพราะนั้นฟิวเจอร์จะขึ้นวันประมาณ7จุดนะครับพูดนี้ถ้าตลาดผ่าน894.6 นะฮะมันจะเป็นบูลลิชเลยซึ่งมันอีกนิดเดียวไงใช่ไหมครับเดี๋ยวดูตัวสิ้นวันนะสิ้นวัน 895.4 นะครับแต่11โมงเนี่ยถ้าปิดสูงกว่า 894.6 จะเป็นบูลลิชนะครับมันจะขึ้นไปเลยเดี๋ยวได้11โมง11โมงจะตัวใช้ 894.6 แต่ตอนสิ้นวันจะใช้ 895.4 นะฮะวันนี้เหรอฮะเอาวันนี้ก็ได้เอาวันนี้ก็ได้ถ้าวันนี้เปิดปุ๊บมันก็เป็นบูลลิชเลยพรุ่งนี้มันก็วิ่งกระโดดขึ้นเลยแล้วมันจะเปิดไว้เนี่ย 895.4 อ่ะเขามันมีลิมิตใช่ไหมว่าเซตเนี่ยมันไม่ถ้าบวกเกินวันละ10จุดเนี่ยมันปวดท้องไงท้องร่วงเดี๋ยวร่วงมันจะท้องร่วงเลยมันจะท้องร่วง นึกได้นะเนี่ยคือมันต้องขึ้นแบบไม่มีวอลุ่มแต่ลงก็มีแต่ขึ้นห้ามมีวันไหนปรับฐานมีวอลุ่มเวลาขึ้นห้ามมีค่ะอันนี้เขาเรียกขึ้นบีนะมันต้องทำบุคลิกให้ตรงนะครับอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับคือมันหลอกไม่ได้หรอกในทางเทคนิคมันจะบอกหมดนะว่าคุณทำอะไรอยู่นะฮะนี่กำลังดูแวบๆว่าจะเขี่ยไป895หรือเปล่าตอนปิดนะก็มันจะทำแบบนี้เพราะว่าคนที่ถืออยู่เนี่ยเขาลองอยู่เนี่ยเขาเฉยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่ทำเพราะว่ามันไม่ใช่นักเก็งกำไรคือกลุ่มที่ลองอยู่ตรงเนี้ยเป็นนักลงทุนเพราะฉะนั้นจะเขี่ยไม่เขี่ยฉันไม่สนฉันถือยาวอยู่แล้วนี่ออกไหมเพราะนั้นเขาจะไม่ทำแต่ถ้าเป็นนักเก็งกำไรเอาละเดี๋ยวลากขึ้นไปละอันนี้ท่าจบค่ะค่ะว่าไม่ใช่ท่าจบก็อีกนิดเดียวอีกจุดหนึ่งยังไม่ทำเลยค่ะถูกไหมครับครับทั้งที่ทำได้แต่ไม่ทันตลาดก็เราจะมองขึ้นอยู่แต่การที่จะเป็นแบบลักษณะค่อยๆขึ้นนะครับแล้วก็หุ้นก็สลับตัวขึ้นนะฮะตอนนี้ก็หุ้นกลางก็จะเริ่มมามีอิทธิพลเยอะหน่อยนะฮะแล้วก็หุ้นเล็กอันนี้เราพูดถึงเฉพาะหุ้นเก็งกำไรนะฮะไม่ใช่หุ้นปั่นนะฮะไม่ใช่หุ้นเล็กนะฮะก็ยังถ้าตลาดเป็นลักษณะที่อยู่ตลาดยังขึ้นต่อได้อยู่นะอย่ากังวลมากนะครับทองคำค่ะส่วนทองคำก็จะลงละทองคำโมเมนตัมหมดละนะครับก็ดูที่ถ้าหลุด1124แล้วกันก็จะลงนะครับถ้าทองคำลงก็จะเป็นการยืนยันหลายอย่างนะว่าตลาดหุ้นน่ะมันจะขึ้นทั้งโลกนะแต่มันก็จะขึ้นแบบเราอะขึ้นแบบงี่เง่าขึ้นนะค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นเนี่ยก็เรียกการขึ้นอย่างเป็นขึ้นรีบาวจะขึ้นแบบนี้นะก็ตามตลาดได้ค่ะนะครับโอเคนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะตลาดก็ปิด